วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer Light ค่ะได้เวลาที่จะไปช้อปปิ้งกันละเรียกง่ายๆก็คือไปขโมยของจากหมู่บ้านชาวบ้านนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเจ้าพวกผึ้งเนาะที่เขาเลี้ยงไว้นั่นแหละมิวรู้สึกว่าเราเริ่มหน่วงใน Minecraft Modpack นี้ละในโซนที่อยู่ของบ้านเราอะอาจจะต้องมีอยากจะเคลื่อนย้ายค่ะแต่ว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องการพลังงานใช่ไหมซึ่งแหล่งพลังงานมันก็คือตัวที่ทำให้แหลกนั่นแหละหวังว่ามันจะไม่หน่วงมากกว่านี้นี่ไงพึ่งนั่นแหละนี่แหละที่ต้องการค่ะได้นี่จัดเลยค่ะเอาให้หมดวันแห่งการช้อปปิ้งของฟรีที่ไม่ต้องเสียตังค์อยากได้อะไรก็มาวิ่งหาเอากับชาวบ้านพวกนี้นั่นแหละนี่ก็นั่นเลยใช่เลยอู้หลายตัวเลยนะคะเนี่ยเต็มเนี่ยอุ้ยเยอะนี่ก็พึ่งเยอะค่ะอ่ะฝากไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาแบกชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้หายไปหมดเลยเหรอคะตายไปหมดแล้วเหรออ๋อนี่ไงยังอยู่สายเอนจิเนียร์อยากรู้ค่ะว่าเขาจะให้แบบเปิดขายอะไรบ้างแรกสิฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งไหมใช่เลยโอ้นี่ไง MV Wirecoin ราคาเท่าไหร่คะ1อันได้3มันน่ะเฮ้ยฟุ้งฟิงอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่าต้องแลกต่อไปเอ้ยฟุ้งฟิงค่ะโอ้โหนี่หลายอย่างเลย Amplify Electron Tube ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรค่ะเอาไม่ได้จะเลือกโอ้โหเลือกปุ๊บมันเป็นการกดซื้อเลยโอ้ฟุ้งฟิงไหมอ่ะฟุ้งฟิงโอ้โหเยอะเลยค่ะข้างล่างนั่นอะไรนี่นายขอเล่นหน่อยสิอะไรก็ได้ค่ะวันนี้รวยช้อปปิ้งช้อปปิ้งทำไมไม่มีฟุ้งฟิงมูมิงแล้วนะนี่เราก็แลกแล้วนะเปิดไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีกราเวลไม่ได้เอามาด้วยมีชาวบ้านตัวอื่นในหมู่บ้านนี้ไหมนี่ไงเจ้านี่ขายอาหารการกินขายข้าวซื้อสิรอบต่อมาขออะไรก็ได้ที่ใช้เอมอรัลแลกได้ค่ะพร้อมที่จะช้อปปิ้งปุ้งฟิงต่อจัดต่อเค้กมีอีกไหมเอามาให้หมดมีเท่าไหร่เราพร้อมจ่ายค่ะคุกกี้อาจซื้อด้วยเกิดรูปบวกฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งต่อน่าจะตันแค่10เทรดแค่นี้แหละมั้งคะเพราะว่าแรกแล้วมันไม่เปิดไปมากกว่านี้ล่ะได้ยินเสียงอ๋อนี่ไงไหนอยู่นี่หรืออ้าวคือขายพึ่งค่ะแต่ว่าเขาต้องการข้าวต้องการอาหารน่ะเราไม่ได้เอามาเลยไม่มีเลยค่ะอุ๊ยอยู่ในบ้านนี้2ตัวเลยค่ะเจ้าคนเดิมอีกแล้วอยากแลกดูนะเนี่ยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในนี้ไหมขายไม้เหรออาจจะมีไม้ที่เราต้องการก็ได้ต้นยางอะไรอย่างนี้ที่เราอยากได้ค่ะซื้อไปเลยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนั่นแหละซื้อไม้ต่อค่ะมีอีกไหมซื้อสองรอบมีอะไรที่น่าช้อปปิ้งอันนี้มันดรอปจากพึ่งนี่ค่ะชูการ์เมเปิลช้อปปิ้งก็ได้แล้วก็มีไม้เขาอยากได้แซปลิงนะตัวเองน่าจะไม่มีหรอกน่าจะมีแค่นี้แหละเปิดละอ้าวฮุกวิดไม่มีอาชีพค่ะแลกไม่ได้เป็นแซปลิงต้นไม้อีกแล้วค่ะแลกสิอันนี้จริงนะสิ่งที่อยากได้คือเจ้าอินดัสเทรียลฮิมค่ะหรือว่ากัญชงอ่ะที่เป็นแบบอุตสาหกรรมนั่นน่ะอยากได้มากๆเลยก็เทรดไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นต้นไม้ในมอสน่าจะฟอเรสที่อ่ะมันมีหลายประเภทหลายชนิดมากๆเลยค่ะนี่เลยของฟรีเอาสิค่ะรออะไรแค่นี้แหละที่ต้องการอ
ฝากของไว้กล่องเดิมค่ะโอ้เยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะมีไม้ที่เราแลกมาได้กล่องสักกล่องหนึ่งนั่นแหละสองกล่องจุได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเก็บไปเก็บไปมาอีกหนึ่งหมู่บ้านวาร์ปเลยค่ะโอ้หมู่บ้านนี้ชาวบ้านเยอะมากแลกสิไหนดูสิเฮ้ยสายนี้น่าแลกค่ะอ้าวมีแต่เทรดของเป็นเอมเมอรัลด์โอ้ยเราต้องเทรดนะคนนี้ยังไงเราก็ต้องเทรดค่ะสำคัญมากเลยแลกไปไหนแฟรกแมนแลกไปค่ะเปิดมาแล้วกระเป๋าเอนจิเนียร์แล้วก็สตีลโอ้ก็เป็นของที่เราสามารถคราฟได้อ่ะนี่คือแบบกดๆไปเลยมีอะไรกดได้กดก่อนโอ้นี่ไงหูฟังเอียร์ดิฟเฟนเดอร์ค่ะแล้วก็หัวเจาะเหล็กก็มีโอ้แพงไหมนั่นอ่ะกดไปสิแพงแค่ไหนก็กดโอ้มีกรอให้เราด้วยค่ะนี่อันนี้น่าใช้ถ้าเรามีประแจตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะงัดรางรถไฟที่อยู่ที่ตามพื้นได้เลยค่ะนายหยุดโอ้โหไม่เปิดเทรดเลยสายอาร์เมอร์ค่ะไม่น่าจะมีของที่ต้องการนี่ปิดไม่คนไม่ฉลาดไม่ขายอะไรหรอกถ้าเราอยากได้กัญชงอุตสาหกรรมต้องไปหาจากตัวไหนอะน่าจะเป็นสายวิศวกรเลยค่ะยังไงก็สายนั้นแน่ๆแท็กแมนไม่ใช่แน่ๆต้องเป็นสายวิศวกรแหละต้นไม้อีกแล้วเราก็มีแซปลิงให้มาของที่ได้มาใช่ไหมคะเอาไปเก็บในนี้เลยยังเหลือหลายอย่างที่ต้องไปแลกแต่กลับมาเอาทองก่อนอยากได้ทองต้องตรงนี้ค่ะนี่เลย4กองเอาไปเลยแล้วก็เอาพวกข้าวกับมันฝรั่งอะไรอย่างงี้เนาะไปแลกพวกผึ้งด้วยดีกว่าค่ะมาข้าวกี่กองเผื่อไปเลยแครอทเผื่อไปด้วยเพราะว่าม้าอ่ะไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตผ่านประตูวาร์ปได้ไงมีแต่ผู้เล่นเทเลพอร์ตเข้าออกได้ม้าของเราก็เลยต้องทิ้งไว้ตรงนั้นเห็นเราเทเลพอร์ตใกล้ๆแต่จริงมันไกลมากนะฮะสองหมู่บ้านนั้นอะห่างกันแบบอย่างไกลเลยปะประตูวาร์ปไปกันเทเลพอร์ตเข้าๆออกไปไปมาๆนี่ไงเราต้องมาคุยกับนายนี่แหละนายคือคนสำคัญแลกสินั่นแหละแล้วก็แลกต่อเลยค่ะมีอะไรที่แบบเขาให้เราแลกได้จัดไปเพื่อให้เขาเปิดการขายของไปเรื่อยๆโอ้โห6ตอน1 Enderpearl จ่าย Enderpearl ง่ายๆนี่คือไปตีฆ่าแบบบอส Ender Dragon ค่ะนั่นแหละ Enderpearl เยอะโหแพง6เลยเหรอมีชาวบ้านกลุ่มอื่นอีกไหมนักตกปลาค่ะคนนี้แค่ชี้ดูก็เห็นชื่อแล้วแหละว่าเป็นสายไหนเราอยากได้ Enderpearl แต่เราเกลียดไปฆ่ามังกรโหเขาของนี่ก็พึ่งด้วยแต่เรายังเอาไปไม่ได้เนาะอ่ะฝากไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรฝากไหมนี่ไงสิ่งที่เราอยากรู้คือเจ้านี่แหละมันจะให้แลกอะไรบ้างมาเร็วๆๆๆเปิดมานั่นแหละแล้วก็แลกต่อค่ะติดโจรค่ะงานนี้กำแพงบ้านนายทำจากไม้ล็อกใช่ไหมใช่เลย ติดโจรโอ้นี่ไงเรามีไม้อยู่เรามีนี่เราก็คราฟติ้งนอนได้วางลงไปแล้วก็นอนนี่เห็นไหมคะวิธีแห่งโจรนั้นมันช่างสบายซะจริงเลาะหมู่บ้านชาวบ้านอ่ะซ่อมให้คืนเดี๋ยวนะนี่เพิ่งอะไรเอ็นเดอร์โดรนนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการอุ้ยนายมีเอ็นเดอร์โดรนด้วยปิดประตูบ้านหลังนี้ก่อนนะอยู่ก่อนทำไมเอ็นเดอร์โดรนถึงสำคัญเราจะได้เป็นมิทเทเรียสโคมรังผึ้งแบบนี้แล้วเอารังผึ้งไปสกัดต่อจะได้เป็นลูกกลมๆ
สีฟ้านี่เนาะแล้วเอาไปคราฟรวมกันค่ะก็จะได้เป็นแผ่นเอนเดอร์แล้วจากนั้นไปสกัดต่อเราก็จะได้เป็นเอนเดอร์เฟิร์ลมันยากขนาดนี้เลยหรือนี่ไปฆ่ามังกรง่ายกว่าไหมโอ้โหรู้สึกฆ่ามังกรง่ายกว่าเยอะค่ะมีแต่รางรถไฟเลยค่ะแถวนี้นายขายเท่าไหร่โอ้โห5อันต่อ1เอนเดอร์เฟิร์ลแปลงอ่ะคืนนี้ถ้าหมิวแบบไม่ขี้เกียจไปฆ่ามังกรนะฮะเราคงแบบไม่ต้องลำบากขนาดนี้ใช่ไหมไปฆ่ามังกรนี่จบไปนานแล้วแต่แบบไม่อยากไปฆ่ามังกรไงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะไปไหนก็ได้ไม่เอามังกรก็พอแล้วเบื่อโอ้โหมีแต่เจ้าพวกรางรถไฟเลยค่ะหูนี่ก็อุ้ยบ้านที่มีผึ้งอีกแล้วดีมากโอเคโอเคน่าจะไม่มีคนอื่นแล้วฮะน่าจะมีอยู่แค่เจ้าพวกนี้แหละแลกก็ได้ตอนแรกเราแบบต้องการไม่กี่อันหรอกนะโอ้ปิดการแลกฟุ้งฟิ้งหนึ่งทีเถอะเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งหนีเราเดี๋ยวเราไม่ได้คุรีนายเราซื้อของจากนายนะออกจากบ้านมาแต่เช้ากลับอีกทีค่ำมืดเลยค่ะต้องเปิดในมิชชั่นไหมเนี่ยมาโอ้โหท้องฟ้าสีชมพูมากเพราะว่าในมิชชั่นมันเป็นแบบสีเหลืองมั้งแฮะรวมกับสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยออกสีชมพูใช่ไหมสีน้ำเงินชมพูม่วงแฮะชีวิตนี้จะง่ายมากเลยนะถ้ายอมไปตีมังกรแต่ก็อย่างที่บอกไปหลายครั้งค่ะไม่ว่าจะเล่นซีรีส์ไหนก็ต้องไปตีมังกรมันก็เบื่อที่จะตีมันแล้วมังกรมันน่าสงสารไม่อยากจะไปตีมันแล้วโอเคได้ทรัพยากรมาขนาดนี้ค่ะยังขนมาไม่หมดนะยังเหลือบ้านอีกหลายหลังค่ะที่เราต้องไปแบบขนมาเมื่อกี้เสียงหลอนๆได้ยินเหมือนเสียงมอนเตอร์น่าจะหลอนไปเองมีเรสโตนใช่ไหมมันมีเครื่องหนึ่งค่ะสามารถเปลี่ยนเรสโตนให้กลายเป็นแผ่นเรสโตนได้เขาชื่อว่าคอมเพรสเซอร์ใส่เข้าไปโอ้โหดูการโดบนั่นสิโดบจริงเล่นด้วยความไวแต่ก็โดบมหาศาลเตาเผาไฟฟ้า2เตาไม่สิ3เตาเผื่อไว้ค่ะยังน้อยอ่ะเราต้องแบบไปโชว์ด้วยว่าเรามีอะไรแล้วว่าแต่มันไว้ใช้ทำอะไรเผาแร่ด้วยไฟฟ้าเหรอหรือว่าด้วยไฟธรรมดาแค่เนี้ยงั้นก็อีกอันหนึ่งแล้วกันค่ะมาสิ่งที่เราต้องการได้ละอัลลอยสมิลเตอร์ค่ะมันนั้นเขาใช้แบบ energy เยอะจริงๆค่ะกินแบบโดบมหาศาลกันเลยมันก็เป็นธรรมดาเหล่าเนาะเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตอลเลยค่ะไฟฟ้าก็คือคำตอบของทุกอย่างมีความสงสัยบางอย่างคุณหินขึ้นมา1ก้อนเอาเผาสิโอ้เผาได้เลยค่ะไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอ่ะเป็นเตาเผาเป็นแบบเตาเผาไฟฟ้าเนาะนี่ถ้าเราทำระบบปลูกยางออโต้ได้นะฮะแล้วก็เกี่ยวน้ำยางออโต้ได้อะจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากเลยไม่ต้องลำบากวิ่งหาอะไรอย่างเงี้ยไปวิ่งไปสุดขอบบ้านค่ะเพื่อที่จะเอาบล็อกอยู่อย่างเดียวแล้วก็วิ่งมาอีกหนึ่งฟากหนึ่งของบ้านโอ้โหเนี่ยแหละความพยายามดิ้นรนเนี่ยที่อยากจะได้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งที่มันยังไม่ถึงยุคไงเป็นการฝืนพัฒนาการอยากจะฝืนอ่ะให้ได้แบบเต็มที่ที่สุดเลยโอ้โหดูการโดบโอ้ยหนอโดบจริงอ่ะแล้วก็พลังงานค่อยๆเข้ามาน่าจะต้องใช้ขั้วจ่ายที่เป็นขั้วใหญ่นะเนี่ยถ้ามันจะโดบพลังงานขนาดนี้ขั้วแค่แบบ 1,000 IF น่าจะไม่พอมาสิเปลี่ยนค่ะวางไปสายไฟที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ห้ามเดินผ่านนะเดี๋ยวไฟช็อตตายโดสินั่นแหละระวังไว้เลยค่ะห้ามวิ่งผ่านเส้นนี้เด็ดขาดเลยนะเนี่ยดูสิไฟฟ้ามาไหมก็ไม่รู้สึกว่ามันมาไวขึ้นนี่ไงเควสคอมพลีทได้ซิลิคอนมาแล้วดูหน้าตาของซิลิคอนสิคะมันคือยังไงนี่เป็นแค่ก้อนกลมๆที่หาได้ยากมากแต่มีความสำคัญมากในยุคดิจิตอลซิลิคอนคือคำตอบของทุกอย่างค่ะนั่นแหละได้มาแล้วรับรางวัลกล่องอาหารยังจะให้อาหารอีกเหรอโอ้ฝนตกใส่ข้าวสิข้าวเริ่มไม่เหลือเลยค่ะเขาให้เค้กมาหรือนี่เอ้ยก็เป็นดังเรื่องที่ดีนะขอบใจไป
อย่างน้อยเค้กมันก็กินง่ายค่ะยังเหลือสติลแผ่นอยู่ไหมคะโอ้เยอะแยะขาดได้ยังไงเนาะสติลของก็มีโต๊ะช่างไม้โต๊ะงานของช่างไม้นั่นเองคาร์เพนเตอร์แล้วก็ขอบรอนซ์ธรรมดาด้วยค่ะมาทีนี้ก็ครับคาร์เพนเตอร์เขาเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เครื่องมันเป็นโต๊ะงานค่ะตรงนี้เลยแล้วกันนี่โต๊ะคราฟนั่นแหละเรียกง่ายๆโต๊ะช่างไม้ค่ะสำหรับอุปกรณ์อะไรก็ตามใช่ไหมที่เกี่ยวกับงานไม้ต้องอาศัยเจ้าเครื่องนี้เลยค่ะเดินดูซิเดินสายมามีพลังงานแล้วใช่ไหมโอ้ 6,000 RF พร้อมที่จะทำงานแล้วค่ะไดมอนด์โอ้โหไดมอนด์มี900เยอะมากมาเลยนายสิ่งที่เราต้องการค่ะคราฟไปคราฟไปไม่เลือกสูตรคราฟไม่ทำงานเหรอนี่เฮ้ยนี่เราคือสิ่งที่เราต้องการน้ำด้วยพอเวลามาเปิดกล่องทีใช่ไหมคะก็ยังหาของยังไม่เจอไอเทมมันเยอะไงถ้าไม่มีระบบเปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่สิไม่ต้องใช้วิธีนั้นนี่แค่เรามีแท้งธรรมดาแล้วเราก็ไปตักน้ำมาใส่ก็ได้นะคะง่ายเหมือนกันไหนดูสิอ่ะเห็นปะนำออกแล้วก็วางถังไปนี่ไงใส่น้ำมาได้นี่เลยค่ะใส่เข้ามาเอาให้เต็มเพราะว่ามันก็คงไม่ได้กินน้ำเยอะขนาดไหนหรอกเอาเป็นแท้งอย่างนี้ไปดีกว่านี่มาแล้วใส่น้ำนี่ไงเติมน้ำค่ะเรียบร้อยน้ำเต็มอ้อนั่นคือการเลือกสูตรคราฟค่ะใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะคราฟก็ต้องใส่ของไปอีกข้างล่างเออนั่นแหละแล้วก็รอค่ะอ๋อระบบการคราฟเดียวกันกับเจ้าเจนทิฟิลนี่เลยเครื่องหมุนเวียงค่ะอ๋อมาจากวัดเดียวกันมิน่าล่ะนี่ค่ะฮาร์เดนเคสซิ่งใส่ไดมอนด์ไปแล้วเคลือบน้ำอะไรอย่างนี้เหรอมันก็คือจากสูตรคราฟมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอไหนมันดูซิเครื่องควอตซ์เอนริชไอรอนนี่ไงค่ะได้มาเยอะเลยปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เคสซิ่งตรงกลางได้แล้วอ่ะนี่คืออะไรแกนกลางที่สำคัญมากแมชชีนเคสซิ่งค่ะมันคือแทบทุกสิ่งทุกอย่างของระบบดิจิตอลเลยแหละมาดูเควสซีเดอะคอร์หรือว่าคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมระบบเก็บของใช่ไหมใช่แล้วสลามบอลหาจังเลยอ่ะอย่าร้องไห้ง่ายมากค่ะอำนาจเงินเท่านั้นที่ช่วยเราได้ไปสิคะรออะไรนี่16สลามบอลช้อปปิ้งด้วยเงิน100เล่นเควสมาตั้งเยอะเพื่อซื้อสลามบอลแหมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากินแล้วก็น้ำตาไหลนี่แหละจัดเลยรายละเอียดอันไว้ก่อนค่ะสั่งคราฟอันเดียวแต่ก็คือขอคราฟเผื่อไว้แล้วกันได้มาเป็น Raw Advanced Processor ค่ะมันยังแบบใช้การไม่ได้มันต้องผ่านการเผาจะเผาไฟธรรมดาก็ได้นะเผาไฟฟ้าก็น่าจะได้ค่ะได้อยู่เห็นไหมขึ้นเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นแหละได้มันแล้วฝากของไว้หน่อยของเยอะมากแบกของอะไรขนาดนี้แล้วทีนี้ก็รวมกันทั้งหมดค่ะนี่เลยได้มาแล้วคอมพลีทเควสเลยตัวคอนโทรลเลอร์ค่ะมันคือตัวควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์กว่าจะได้มานี่ยากนะคะเนี่ยคือเราดึงดันค่ะณตอนนี้เราควรที่จะอยู่ในยุคแบบปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่เราดึงดันที่จะพาตัวเองมายุคดิจิตอลค่ะซึ่งมันต้องผ่านไปต้อง2ยุคอะใช่ไหมเนี่ยแหละพัฒนาการของมนุษยชาติไม่ควรที่จะดึงดันกันอย่างนี้เลยเนี่ยแหละค่ะพัฒนาการของมนุษยชาติเราดึงดันมากที่เราอยากจะได้ไงระบบเก็บของเพราะรำคาญหมดแล้วโอ้ยเรื่องแสงนี่แหละนี่แหละที่ต้องการโอ้โหถามว่าใช้งานได้แล้วยังคะยังไม่ได้ค่ะมันได้แค่นี้จริงๆนะเนี่ยบอกเลยยากมากๆเลยได้ส่วนของตัวควบคุมมาก็ดีใจแล้ว
ส่วนต่อไปค่ะอาจจะยิ่งยากกว่านี้นะเนี่ยมันยากมากจริงๆด้วยค่ะโอ้ยเราต้องการหลายอย่างเลยนะเนี่ยต้องการกริดคราฟติ้งกริดอะไรอย่างเงี้ยหน้าจอค่ะเพื่อแสดงผลนะว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างอยู่ในกล่องเก็บของเราโอ้โหคอนสตรักชั่นคอร์อิมพรูฟโปรเซสเซอร์ดิสตรักชั่นคอร์ค่ะเจ้าพวกนี้มันคืออะไรซิลิคอนล้วนๆแหละหลักๆเลยคือซิลิคอนต้องมีซิลิคอนให้พอสินะอ่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้มาคอแล้วรับรางวัลค่ะได้มาหนึ่งแล้วค่ะยังยากลำบากยังเหลืออีกหลายส่วนที่จะต้องทำให้ระบบเก็บของคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จสมบูรณ์ให้ได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ